โลกของเรามีสถิติใหม่เกิดขึ้นทุกวันสถิติที่จะเปลี่ยนพวกเราให้ไม่เหมือนเดิมปตท.เร่งปรับกระบวนการผลิตลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเร่งเปลี่ยนสูตรธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเร่งปลูกป่าเพื่อดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้แน่ใจได้ว่าเราจะมีโลกที่ดีขึ้นกว่าเดิม PTT Net Zero เพื่อโลกที่ยั่งยืนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือรายการห้องข่าวไทยโพสต์สุดสัปดาห์กับคุณชัดชัยนามตาปีหรือพี่ประกาศหอมของเราค่ะบรรณาธิการและเจ้าของคอลัมน์อ่านเอาเรื่องในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์และดิฉันสลินนาผู้เอี่ยมพร้อมทั้ง PTT กรุ๊ปเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันสวัสดีค่ะพี่ประกาศหอมสวัสดีครับวันนี้ก็มีความชัดเจนนะคะหลังจากที่เมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมานั้นมีพระราชกฤษฎีกาประกาศยุบสภาอย่างเป็นทางการค่ะไทม์ไลน์ต่อจากนั้นความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์วันนี้เราจะขมวดเอาไว้มาคุยกันแล้วก็มีคำถามที่จะโยนเอาไว้คำถามหนึ่งก็คือว่าความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีคือการจะเป็นรัฐบาลนั่นแหละค่ะจากขั้วการเมืองต่างๆที่มองเห็นกันในสัปดาห์ที่แล้วมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันที่ไทม์ไลน์กันก่อนดีไหมคะพี่ประกาศหอมท่านผู้ชมคะมาดูว่าไทม์ไลน์ต่างๆก่อนที่จะไปถึงการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมนั้นมีวันอะไรที่สำคัญและท่านผู้ชมควรจะได้ทราบกันบ้างค่ะไปดูประกาศของกรรมการการเลือกตั้งนะคะที่กำหนดให้วันที่14พฤษภาคม2566ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกานั้นเป็นวันเลือกตั้งค่ะแล้วก็กำหนดเอาวันที่3เมษายนจนถึงวันที่7เมษายนตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีเป็นวันรับสมัครเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งนะคะณสถานที่ที่ผู้อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งเป็นคนกำหนดวันที่14เมษายนจนถึงวันที่6เมษายนตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีและวันที่7เมษายนตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬิกาเป็นวันรับสมัครเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อและแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติจะเสนอสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีที่ห้องบางกอกอาคารไอรวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครอยู่ที่ดินแดงนี่เองค่ะถัดจากนั้นนะคะวันที่3พฤษภาคม2566วันนี้เป็นวันสุดท้ายในการเพิ่มชื่อถอนชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งถัดมาวันที่7พฤษภาคมนะคะเป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในและนอกเขตเลือกตั้งแล้วก็เป็นวันลงคะแนนณที่เลือกตั้งกลางสำหรับผู้พิการหรือผู้สูงอายุถัดมาค่ะวันที่7ถึง13และ15ถึง21พฤษภาคมเป็นวันแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็มาถึงวันสุดท้ายที่เป็นวันสำคัญของปลายทางการเลือกตั้งครั้งนี้คือวันที่14พฤษภาคม2566วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะทำลายต่างๆตอนนี้ก็มีความชัดเจนมากขึ้นตามลำดับแล้วค่ะพี่ประกาศหอมก็ถ้าเราดูเนี่ยมันก็เหลือเวลาไม่นานนะฮะแค่ประมาณ50วันฉะนั้นเนี่ยประชาชนเองก็ต้องเตรียมตัวนะฮะไปเลือกตั้งกันนะฮะมันจะมีเลือกตั้งล่วงหน้านะคือแต่ละคนเนี่ยผมว่าต้องเตรียมตัวแล้วล่ะฮะว่าช่วงเวลาอย่างเตรียมตัวก็คือว่าใครไม่ว่างในวันเลือกตั้งจริงก็ไปเลือกตั้งล่วงหน้าใครสามารถไปเลือกตั้งวันจริงได้ก็ไปวันจริงนะก็พยายามเตรียมตัวนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการใช้สิทธิเลือกตั้งของคนไทยเนี่ยยังถือว่าระดับกลางๆนะไม่ถือว่าสูงเท่าไหร่บางปีแค่ 60% เคยมีบางปี 50% มาสูงสุดก็70กว่าเปอร์เซ็นต์นะแสดงว่าอีก 30% เนี่ยไม่มาชาสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งผมมองว่าเสียดายเสียงเนาะใช่ฮะใช่มันยังไม่สะท้อนเสียงของประชาชนที่แท้จริงเท่าไหร่นักนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะพยายามมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันได้เยอะๆนะฮะจะเห็นว่าหลายๆครั้งที่เราคาดหวังว่าจะมีประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเยอะเพราะว่าการเมืองช่วงนั้นมันพีคมากนะฮะอย่างตอนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ใช่ฮะก็คิดว่ามันจะพีคแล้วก็คนจะมาใช้สิทธิ์เยอะปรากฏว่าก็ไม่ได้ถึงขั้น70อ่ะนะคะไม่ได้มากันเท่าไหร่นะฮะใช่ค่ะฉะนั้นก็คาดหวังนะว่าครั้งนี้เนี่ยมันตัดสินหลายๆอย่างนะประชาชนควรจะมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆจะเลือกพรรคไหนกันแล้วแต่นะฮะแต่ควรจะมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆครับอย่างคำที่ว่าอย่านอนหลับทับสิทธิ์อันนี้ใช่เลยหลายๆคนเนี่ยออกมาบ่นนั่นบ่นนี่แต่บางทีก็ต้องย้อนไปถามตัวเองด้วยว่าแล้วตอนนั้นเนี่ยเรามีสิทธิ์แล้วเราได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกผู้แทน
ไปจัดการกับปัญหาต่างๆหรือเปล่า คือเสียดายเสียงนะคะก็อย่าเพิ่งเบื่อใช่อย่าเพิ่งเบื่อการเมืองเสียงของเรานั้นมีความหมายไปดูความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองต่างๆนะคะสัปดาห์ที่แล้วนี่น่าสนใจมากท่านผู้ชมคะพรรคพลังประชารัฐมีการเปิดตัวพลเอกธรรมรักษ์อิสรางกูลณอยุธยาเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคชื่อนี้มีความหมายค่ะเห็นภาพชัดๆเลยว่าเป็นคนของยุคไทยรักไทยของคุณทักษิณแล้วก็มีส่วนในเรื่องคดียุบพรรคที่ทำให้พรรคเนี่ยเดินทางไปถึงการยุบพรรคไทยรักไทยด้วยค่ะพี่ประกาศทองครับครับก็พูดถึงพลเอกธรรมรักษ์เนี่ยก็มีที่มาที่ไปค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากนะฮะว่าทำไมอยู่ๆมาอยู่พลังประชารัฐนะเพราะว่าก็เคยอยู่กับคุณทักษิณมาก่อนเป็นรัฐมนตรีกลาโหมยุคคุณทักษิณแล้วก็เป็นผู้มีบทบาทสูงมากที่ทำให้พรรคไทยรักไทยเนี่ยถูกยุบนะฮะเป็นบทบาทไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะใช่ฮะใช่ฮะยุคนั้นเนี่ยก็มีหลักฐานนะที่ปรากฏว่ามีการไปพบกับพลเอกธรรมรักษ์ที่หน้าห้องทำงานมีการพูดถึงวิดีโอคลิปอะไรพวกนี้นะเยอะแยะมากมายนะแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในหลักฐานที่ทำให้นำไปสู่การยุบพรรคไทยรักไทยแล้วก็ตัวพลเอกธรรมรักษ์เองก็ถูกตัดสินให้จำคุกนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ยกฟ้องไปเพราะว่าหลักฐานไม่เพียงพอก็เป็นที่ประหลาดใจกันอยู่เหมือนกันว่าทำไมเป็นเช่นนั้นนะฮะฉะนั้นเนี่ยการมาของพลเอกธรรมรักษ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นการเชื่อมต่ออะไรหรือเปล่าหรือว่าขาดจากคุณทักษิณมาแล้วอันเนี้ยมันต้องไปสืบสอบกันต่อไปนะก็จะคิดไม่ได้นะเรื่องเชื่อมต่อเนี่ยนะคะใช่ฮะคือทุกตอนนี้เนี่ยมันก็พูดได้กันหลายแง่มุมนะว่าการเชื่อมต่อระหว่างคุณทักษิณกับพลเอกประวิตรเนี่ยมันมีการเชื่อมต่อกันหลายทางนะฮะอันนี้คือส่วนหนึ่งหรือเปล่านะอันนี้เราต้องไปหากันต่อไปนะหรือว่าพลเอกธรรมรักษ์ตัดขาดจากคุณทักษิณมาแล้วเพราะว่าเป็นต้นเหตุยุบพรรคไทยรักไทยหรือตัดขาดกันแต่ตอนนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะก็จริงหรือเปล่าอีกด้วยใช่ฮะใช่อันนี้จึงเป็นประเด็นน่าสนใจว่าการมาของพลเอกธรรมรักษ์จริงๆพลเอกธรรมรักษ์เนี่ยค่อนข้างมีบทบาทสูงนะในการลงพื้นที่ช่วยหาเสียงสมัยคุณทักษิณโดยเฉพาะแถวๆอีสานภาคอีสานเนี่ยพลเอกธรรมรักษ์ก็เป็นตัวชูโรงเหมือนกันในการทำพื้นที่นะฮะแต่อยู่มาวันดีคืนดีก็กลายเป็นแม่ทัพที่ทำให้ทัพพังก็อาจจะเป็นไปได้ว่าถูกลงโทษไปแล้วว่าไม่ได้เกี่ยวกับพรรคแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าการที่พลเอกประวิตรได้พลเอกธรรมรักษ์มาก็ถือว่าจะเป็นกำลังสำคัญไหมคะพี่ประกอบผมคิดว่าในพื้นที่ก็ยังมีเส้นสายของพลเอกธรรมรักษ์อยู่คนของพลเอกธรรมรักษ์อยู่ในพื้นที่เยอะแยะเพราะว่าท่านก็ค่อนข้างก้างขวางพอสมควรสมัยท่านมีอำนาจนะฮะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยอาจจะเป็นผลดีกับพรรคพลังประชารัฐนะฮะอันนี้คือมุมหนึ่งนะฮะไอ้ตัวมุมเรื่องการเชื่อมโยงกับคุณทักษิณเนี่ยก็ยังวิเคราะห์ได้อยู่เหมือนกันนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นการวางแผนอะไรกันหรือเปล่าสมัยนั้นก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยนะคะก็ใหญ่ไม่น้อยนะคะครั้งนี้เนี่ยที่มาอยู่กับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยจริงๆพลเอกธรรมรักษ์ก็บอกว่าจริงๆวางมือทางการเมืองไปแล้วนะคะแต่ว่าทางพลเอกประวิตรเนี่ยได้มาชวนที่ตัดสินใจมาร่วมกันเพราะว่านโยบายก้าวข้ามความขัดแย้งนั่นเองแหมโดนใจพลเอกธรรมรักษ์นะคะอันนี้ก็เป็นที่มาของการเข้ามาอยู่ในพรรคพลังประชารัฐก็บอกว่าอยากจะสร้างความปรองดองตอนนี้เห็นว่ามีความเหลื่อมล้ำสูงนะคะนอกจากนี้ท่านเองก็บอกว่าปลายชีวิตราชการเนี่ยนะคะก็มีการทำนโยบาย66ทับ23ด้วยค่ะพี่ประกาศหอมสำคัญไงคะสำคัญมากนะฮะก็มันคือความสำเร็จในอดีตยุคป๋าเปรมนะฮะก็คุณธรรมรัฐเองก็เป็นลูกหลานของป๋าเปรมนะฮะสมัยนั้นก็ทำงานด้วยกับท่านมาไอ้นโยบาย66ทับ23เนี่ยก็เราก็รับรู้แล้วคือนโยบายปลองดองนั่นเองนะฮะสมัยนั้นเนี่ยถ้านโยบายนี้ไม่เกิดเนี่ยไอ้ความขัดแย้งระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศไทยนะแล้วก็รัฐนะก็ยังอาจจะยังมีต่อถึงปัจจุบันก็ได้เราก็ไม่รู้ว่ามันจะพัฒนาไปสู่อะไรนะค่ะแต่ว่ายุคนั้นเนี่ยก็เมื่อมีนโยบายรวมหลอมรวมคนไทยให้เข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยด้วยนโยบาย6ทับ23ก็นักศึกษาที่หนีเข้าป่าก็ทยอยกลับเข้ามานะฮะหลายคนตอนนี้ก็อยู่ไว้ทั่วไปหมดนะฮะอยู่กับคุณทักษิณก็มีอยู่กับพรรคอื่นเยอะแยะไปหมดนะฮะก็กลายเป็นหลอมรวมกันมานะฉะนั้นเนี่ยไอ้นโยบายนี้เนี่ยแต่คุณธรรมรักษ์เองก็คิดว่าการมาครั้งนี้เนี่ยมาเพื่อทำนโยบายคล้ายๆเดิมอีกครั้งก็คือหลอมรวมก้าวข้ามความขัดแย้งตามนโยบายของคนเปรตกับพลเอกประวิตร
การขายนโยบายนี้ก็ถือว่าดีนะฮะถ้าทำได้สำเร็จนะฮะเพียงแต่ว่ามันก็ต้องดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้นโยบายที่ว่าเนี่ยว่าจะก้าวข้ามความขัดแย้งจะทำยังไงนะซึ่งเราก็พูดกันไปคราวที่แล้วว่ามันก็ยังมองไม่เห็นความชัดเจนนอกจากที่ว่าวิธีจะก้าวข้ามใช่ไหมคะวิธีก้าวข้ามของพลเอกประวิตรที่บอกมาก็คือว่าจะเอานโยบายของพรรคอื่นๆที่มารวมกันแล้วก็ไปกำหนดอะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่าตรงนั้นเนี่ยมันยังเรื่องไกลไปนะเพียงแต่ว่าคุณต้องพูดถึงตอนนี้ก่อนว่านโยบายที่คุณจะก้าวข้ามเนี่ยมันจะทำยังไงนะฮะซึ่งมันยังไม่มีรูปธรรมค่ะมีบางคนก็บอกว่าไอ้เรื่องความสงบเรื่องความขัดแย้งอะไรตอนนี้อาจจะไม่ใช่โจทย์อันดับหนึ่งโจทย์อันดับหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจด้วยซ้ำทีนี้เนี่ยก้าวข้ามอีกในระยะหนึ่งเนี่ยก็เริ่มพูดกันมากตอนนี้จะก้าวข้ามด้วยการรวมกลุ่มรวมพรรคแล้วก็กลายเป็นพัฒนาเป็นรัฐบาลแห่งชาติอะไรผมก็เห็นเริ่มมีคนพูดแล้วว่าคือนั่นคือส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การก้าวข้ามที่มีการพูดกันตอนนี้ครับค่ะท่านผู้ชมคะพูดถึงความร่วมไม้ร่วมมือจับขั้วกันระหว่างพรรคการเมืองเมื่อวันที่22มีนาคมที่ผ่านมามีภาพรับประทานอาหารกลางวันที่มูลนิธิป่ารอยต่อกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นภาพระหว่างพรรคภูมิใจไทยและพรรคพลังประชารัฐแต่ที่ต่างไปคือตอนล่าสุดเนี่ยสมาชิกเพิ่มมากขึ้นสำรับอาหารนี่เยอะขึ้นด้วยเพราะว่าสมาชิกก็เพิ่มมากขึ้นแล้วมันมีนัยยะถึงการจับคู่ออกมาเพราะว่ามีข่าวหลุดออกมาอีกเหมือนกันว่ามีการคุยกันค่ะภูมิใจไทยน่าจะได้70พลังประชารัฐ70บวกกันเป็น140ยังมีอีก2พรรคชาติไทยพัฒนาและพรรคประชาธิปัตย์ที่จะเอาคะแนนมารวมกันน่าจะได้สัก203เสียงก็พอจะมีพลังกันอยู่แล้วรวมกันแบบนี้เนี่ยนัยยะเขาก็มองกันว่าเพื่อจะสกัดเพื่อไทยขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นการสกัดรวมไทยสร้างชาติไม่ให้พลเอกประยุทธ์นั้นได้ขึ้นมาเป็นนายกได้อย่างง่ายดายด้วยพี่ประกาศหอมมองสมการนี้ยังไงบ้างคะนี่เริ่มจะโผล่มาหลายสูตรแล้วนะค่ะเดิมทีก็มีสูตรเดิมคือรัฐบาลขั้วเดิมฝ่ายการขั้วเดิมนะฮะอีกสูตรก็คือเพื่อไทยภูมิใจไทยแล้วก็พลังประชารัฐตอนนี้มีสูตรใหม่อีกแล้วก็คือ4พรรค4พรรค1ขั้วคือการกินอาหารก่อนเลือกตั้งเนี่ยลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนนะว่ามันเป็นเจตนาส่งสัญญาณเหรอคะส่งสัญญาณเหมือนกับว่าแสดงให้เห็นถึงพลังนะอย่างน้อยๆเนี่ยแพ็คคู่แน่นอนเนี่ยพลังประชารัฐกับภูมิใจไทยนะฮะผ่านเข้ามา2รอบนะพี่ใช่คือเขาเหมือนกับว่าต้องการแสดงเจตนาให้เห็นเลยนะว่าเขาแพ็คคู่แน่นอนนะฮะผลเลือกตั้งเนี่ยเขาอาจจะได้มากรวมแล้วเนี่ยอาจจะได้มากกว่าเพื่อไทยก็เป็นไปได้นะฮะถ้าเขารวมกันนะฮะอันเนี้ยคือมันจะท้อให้เห็นว่าเขาเนี่ยมีพลังในการต่อรองที่ค่อนข้างสูงทั้งนั้นเนี่ยทุกคนทุกพรรคเนี่ยโปรดมองมาที่เขาด้วยตอนหลังเลือกตั้งหรือหลังเลือกตั้งแล้วนะว่าเขาแพ็คคู่อย่างเงี้ยก็ไม่หนีจากกันนะฮะก็ไปเป็นคู่นะฮะมีสองพรรคมาเสริมไปปัดกับชาติไทยพัฒนาอันนี้ตามข่าวนะฮะก็จะทำให้เสียงมากขึ้นไปอีกฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะว่าแม้เพื่อไทยจะได้อันดับหนึ่งนะฮะแต่มาแพ็คนี้4พรรคเนี่ยอาจจะห่างจากเพื่อไทยไม่กี่เสียงมีความสำคัญขึ้นไปทันทีใช่อาจจะไม่กี่เสียงฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งรัฐบาลนะที่เหลือก็คือว่าพรรคไหนต้องการมารวมกับฝั่งไหนก็ทีนี้ก็เลือกกันนะฮะอันนี้เจตนาชัดเจนงานกินข้าวเนี่ยไม่ใช่กินข้าวเฉยๆไม่ใช่แค่อร่อยไม่ใช่แค่ว่ากับข้าวเยอะใช่ฮะจะเป็นเจตนาชัดเจนว่านี่คือกินข้าวการเมืองนะฮะกับข้าวคือการเมืองทั้งนั้นค่ะมีการวิเคราะห์กันด้วยนะคะว่าที่มาทานข้าวกันในกลุ่มนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็อาจจะหมางๆกับพรรคของพลเอกประยุทธ์อยู่บ้างในฐานะที่ว่าไปตกปลาในบ่อพี่คือพี่ป้อมพลังประชารัฐเนี่ยมีการเอาคนออกไปคือถ้าจะพูดถึงตกปลาในบ่อพี่เนี่ยไม่ใช่แค่พรรคพี่ป้อมนะแต่ว่าพรรคประชาธิปัตย์ด้วยภูมิใจไทยก็ตกไปเยอะภูมิใจไทยด้วยภูมิใจไทยเองก็ไปตกของคนอื่นเขาเหมือนกันเอาว่าจริงๆตกจากพลังประชารัฐไปเยอะถูกต้องถูกต้องเลยค่ะอันนี้ก็เป็น ภาพที่เห็นกันอยู่ของสัปดาห์ที่แล้วทีนี้มีโพสต์จากรองศาสตราจารย์ดร.เสรีวงศ์มนทาโพสต์ไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างน่าสนใจมากๆเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะรองศาสตราจารย์ดร.เสรีวงศ์มนทานักวิชาการด้านการตลาดและการสื่อสารมีการโพสต์ข้อความใน Facebook ว่ามีข่าวว่า4พรรคเขาจะรวมกันจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีรวมไทยสร้างชาติโดยรวมกันได้220เสียงแล้วก็จะไปเอาเสียงสว.ช่วยให้ได้376เสียงแปลว่า
ขาจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนกระนั้นหรือสว.อาจจะช่วยทำให้เป็นรัฐบาลได้แต่ว่าจะไม่ช่วยหลายๆเรื่องที่เป็นกิจการของส.ส.นะคะทำไมข่าวจะต้องออกมาย้ำว่าในการรวมกันของขั้วเดิมไม่มีรวมไทยสร้างชาติหัวหน้าพรรคที่ร่วมกันเป็นรัฐบาลไม่พอใจลุงตู่หรือไรทำไมไม่ให้รวมไทยสร้างชาติร่วมรัฐบาลไม่รู้ว่าข่าวแบบนี้มีใครที่นั่งกินอาหารด้วยกันเป็นคนให้ข่าวหรือสื่อเขียนเอาเองเพื่อเสี่ยมให้เกิดความแตกแยกหรือให้มีภาพว่ารวมไทยสร้างชาติโดดเดี่ยวเดียวดายด้อยค่าลุงตู่ว่าไม่มีใครเอาด้วยแล้วถ้ามีคนให้ข่าวแสดงว่ากลัวลุงตู่กันมากหรือยังคิดว่ารวมไทยสร้างชาติคงจะได้ส.ส.ไม่ถึง25คนจึงไม่จำเป็นต้องเอามาร่วมด้วยเพราะถ้าหากรวมไทยสร้างชาติมาด้วยคนอื่นจะไม่ได้เป็นนายกจะกลัวทำไมกติกาง่ายๆพรรคไหนมีส.ส.มากที่สุดหัวหน้าพรรคนั้นก็เป็นนายกหรือกลัวว่ารวมไทยสร้างชาติจะเข้ามาต่อรองให้ลุงตู่เป็นก่อน2ปีทั้งนักการเมืองทั้งสื่อและมือคีย์บอร์ดที่ไม่เอาลุงตู่รวมหัวกันถล่มลุงตู่สร้างภาพให้ลุงตู่โดดเดี่ยวเดียวดายไม่มีใครเอาด้วยแสดงว่ากลัวรวมไทยสร้างชาติได้ส.ส.เยอะใช่ไหม FC ลุงตู่จะไม่ช่วยลุงตู่กันหน่อยหรือคะช่วยกันรณรงค์บัตร2ใบรวมไทยสร้างชาติกันให้กระหึ่มหน่อยสิคะอย่าประมาทในสถานการณ์ที่ลุงตู่โดนรุมโดนด้อยค่านะคะนี่เป็นโพสต์จากรองศาสตราจารย์ดร.เสรีวงศ์มนทาเมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาค่ะไปดูกันอีกพรรคหนึ่งนะคะพรรคเพื่อไทยค่ะสัปดาห์ที่แล้วได้ต้อนรับ2สมาชิกเดิมซึ่งออกจากบ้านเพื่อไทยไปอยู่พลังประชารัฐพอสอนี้กลับมาแล้วค่ะ2มิตรนะคะตอนนี้เหลืออยู่2มิตรคุณสมศักดิ์เทพสุทินและคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจพี่ประกาศหอมแหมดูการให้สัมภาษณ์คุณสมศักดิ์กับคุณสุริยะแล้วเนี่ย จงบอกว่าแฟนๆฝั่งรัฐบาล ที่เห็นการทำงานมาโดยตลอดอาจจะเจ็บจี๊ดเลยค่ะเพราะว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยได้พูดบางช่วงบางตอนบอกว่าตอนนี้ฟ้าเปิดเลยนะคะแล้วก็พูดถึงว่าประทับใจเพื่อไทยเป็นกลุ่มคนธรรมดาธรรมดาไม่ได้มียศถาบรรดาศักดิ์ที่พูดกับชาวบ้านเราไม่เข้าใจแหมพอพูดแบบนี้มันจะชวนให้ใครนะคะมียศถาบรรดาศักดิ์ขณะที่คุณสุริยะเองนี่ก็ดีใจนะบอกว่าได้กลับมาที่อยู่ที่เพื่อไทยเนี่ยแล้วก็บอกว่าโอ้เศรษฐกิจที่ผ่านมาเนี่ยไม่ดีเลยนะเป็นรัฐบาลก็ไม่ได้คุมกระทรวงเศรษฐกิจแก้ปัญหาอะไรก็ไม่ได้ฟังทั้งสองท่านกันหน่อยดีไหมคะว่าทั้งสองท่านนั้นพูดอะไรเอาไว้บ้างคะจะมีโอกาสได้ร่วมช่วยงานในส่วนที่ยังให้สมบูรณ์แบบและให้เป็นที่พึ่งที่หวังของพี่น้องประชาชนได้ครบ 100% อย่างเช่นวันนี้เนี่ยเราต้องทำแลนด์สไลด์ถ้าหากว่าเรามาเสริมเติมในบางส่วนที่ยังไม่ครบเต็มเนี่ยให้เติมเต็มได้มันก็จะเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ผมถึงบอกว่าผมดีใจและภูมิใจผมพึงพอใจในการทำงานของพรรคเพื่อไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ผมได้พูดมาตลอดดินฟ้าอากาศนะครับฟ้าเปิดเมฆหมอกจางหายเบาบางไปก็เป็นบรรยากาศของประชาธิปไตยนักลงทุนต่างประเทศทำให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสไปอย่างมากมายและพอมา4ปีหลังก็ปรากฏว่าทางพรรคพลังประชารัฐนะครับได้รับส.ส.มาจำนวนไม่มากพอจึงจำเป็นต้องกระจายกระทรวงเศรษฐกิจไปให้กับพรรคการเมืองต่างๆทำให้ขาดพลังในการแก้ไขนโยบายต่างๆต้องคอยคอมโพรไมซ์นะครับต่างพรรคก็พยายามจะแย่งงบประมาณมาเพื่อจะชูนโยบายของตัวเองซึ่งตรงนี้นะครับเป็นเรื่องที่ทำให้การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไปไม่ได้ถ้าฟังจากทั้งสองท่านแล้วเนี่ยนะคะมันมีนัยยะอะไรบางอย่างที่เราควรจะนำมาพูดคุยกันด้วยแล้วคือการพูดเนี่ยมันต้องย้อนอดีตไปด้วยเหมือนกันคืออย่าลืมว่าคุณสมศักดิ์เทพสุทินก่อนหน้านี้หมายมั่นปั้นมือกับกระทรวงเกษตรมาโดยตลอดนะคะแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้เพราะว่ากระทรวงเกษตรไปอยู่ที่ประชาธิปัตย์คุณสมศักดิ์ได้ดูกระทรวงยุติธรรมซึ่งอาจจะดูเป็นงานที่ไม่ค่อยถนัดนักสำหรับคุณสมศักดิ์แต่ว่าคุณสมศักดิ์ก็ยังอยู่ในตำแหน่งนี้มาจนถึงสุดท้ายวาระสุดท้ายที่อยู่ใน
ร่วมรัฐบาลนี่แหละค่ะทีนี้น่าสนใจเพราะว่าคอลัมน์ของพี่ประกาศหอบนั้นได้เขียนเอาไว้เรื่องนักการเมืองกาฝากซึ่งมีส่วนที่เกี่ยวกับทั้งคู่นี้ด้วยนะคะเป็นยังไงคะพี่คอลัมน์นี้นักการเมืองกาฝากอธิบายหน่อยก็ทั้งคู่เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นคนเก่าของไทยรักไทยนะก็ถึงให้สัมภาษณ์ว่าก็ยังมี DNA ของไทยรักไทยอยู่เพื่อไทยอยู่อะไรค่ะคือมันก็เป็นปกติคือเรารู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายเนี่ยสองคนนี้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะกลับไปไทยรักไทยได้โดยที่ว่าไม่ตะขิดตะขวงใจอะไรเพียงแต่ว่าวิธีการกลับของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนกับถ้าเป็นสำนวนไทยก็คือกินบนเรือนขี่รถหลังคาอะไรเงี้ยนะปกติเนี่ยครม.เนี่ยมันก็จะเป็นหนึ่งเดียวใช่ไหมรัฐมนตรีก็กำหนดไว้แล้วว่าหลักความรับผิดชอบร่วมกันคือคุณบริหารประเทศเนี่ยนะคุณต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันนะครม.เนี่ยไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาสุดท้ายแล้วคุณบอกว่าโอ้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ไม่ได้เพราะว่าฉันไม่ได้คุมกระทรวงเศรษฐกิจซึ่งไปอ้างอย่างนั้นไม่ได้นะเพราะว่าไอ้หลักความรับผิดชอบร่วมกันเนี่ยมันบังคับว่าคุณเนี่ยต้องรับผิดชอบร่วมกันในการบริหารประเทศไม่ใช่ว่าต่างคนต่างบริหารไปคนละทิศคนละทางไม่ได้ไม่งั้นประเทศก็ล่มจมนะฮะฉะนั้นเนี่ยการมาอ้างในทีหลังว่าที่ตัวเองไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เพราะว่าไม่สามารถไปนั่งไอ้กระทรวงที่เศรษฐกิจที่ต้องการได้ฉะนั้นเนี่ยทำให้ไม่มีศักยภาพพอที่จะแก้ได้ผมต่อให้คุณสมศักดิ์นะไปนั่งเป็นรัฐมนตรีคลังอะเอาไปเลยรัฐมนตรีกลางสุยะเอาไปเลยรัฐมนตรีเจ้าอะไรอุตสาหกรรมหรือจะเอาพาณิชย์อะไรก็ได้มันก็ได้ประมาณนี้แหละฮะเพราะว่าเศรษฐกิจคุณจะแก้ยังไงในยุคโควิดเนี่ยอย่างคณะอเมริกาแก้ปัญหาโควิดเนี่ยด้วยกันได้การแจกแบงค์ให้กับประชาชนแจกเพิ่มไปนะสุดท้ายเงินเฟ้อถ้ามีปัญหาคาราคาซังทุกวันเนี่ยอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะฮะคือวิกฤตเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือว่าคุณไปพิมพ์แบงค์แล้วแจกประชาชนนะตอนนั้นเยอะเกินไปจนเงินเฟ้อเนี่ยมันก็กลายเป็นปัญหาที่คุณต้องมาแก้ตอนนี้เนี่ยถ้าถามว่าคุณสุริยะคุณ สมศักดิ์เนี่ยคุณเป็นนายกในซ้ำใหม่ว่าคุณแก้ได้ไหมปัญหาเศรษฐกิจในยุคเศรษฐกิจมันมีทางงั้นข้ออ้างเขานี่ก็คือว่าคือมันขี้บนหลังคาก็คือมันแป้งอย่างนั้นไม่ได้นะฮะเพราะว่าอย่าลืมว่าตัวเองอ่ะก็อยู่ในรัฐบาลนี้ที่ว่าด้วยนะเหมือนเอาไว้ตรงๆเลยภาษาบ้านๆเหมือนด่าตัวเองไปในตัวด้วยเพราะว่าตัวเองก็ทำงานอยู่ในรัฐบาลนี้แล้วกระทรวงสำคัญในอุตสาหกรรมเนี่ยก็เท่ากับไม่ให้เกียรติตัวเองด้วยซ้ำไปดังนั้นก็เลือกตั้งก็ต้องดูครับว่าพฤติกรรมนักการเมืองที่ผ่านมาเป็นยังไงก็อย่าเพิ่งไปเบื่อหน่ายนะเพียงแต่ว่าจดจำพฤติกรรมของนักการเมืองไว้เป็นบทเรียนแล้วก็ไปใช้สิทธิ์ให้มันดูแลให้มันถูกต้องแค่นั้นเองค่ะครับท่านผู้ชมครับปลายสัปดาห์ประเด็นร้อนก็คือการแฉของทนายตั้มนะที่ออกมาแฉว่านายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นั้นมีการรับเงินมาจากทุนจีนสีเทาค่ะแล้วก็เอาไปบริจาคที่โรงพยาบาล2แห่งจำนวนหนึ่งนำมาซึ่งสุดท้ายเนี่ยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลต้องออกมาแถลงเลยนะคะว่าจะขอคืนเงินบริจาค3ล้านไปให้กับคุณชูวิทย์โดยด่วนเพราะว่าเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับทุนสีเทาเป็นเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะเรื่องนี้ไม่ได้จบแค่นี้เพราะทนายตั้มเมื่อวันศุกร์ยังมีการมาแฉเป็นแฉภาพเลยนะคะแฉภาพอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะทนายตั้มได้โพสต์ Facebook ค่ะมีภาพประกอบด้วยค่ะบอกว่าชื่นมื่นภาพนี้ถ่ายที่โรงแรมเดวิสและเป็นวันที่คนของสารวัตรสัวซึ่งเป็นเจ้าของเว็บหนึ่งคือคนซ้ายในรูปเอาเงินไปให้พี่ชูวิทย์ครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วไม่ใช่มีแค่ตำรวจ2คนอย่างที่พี่ชูวิทย์ได้ให้สัมภาษณ์คนบนโต๊ะมีทั้งตำรวจระดับนายพล2คนตามที่พี่บอกกับสังคมเจ้าของเว็บกล่องดวงใจและพี่ชูวิทย์นั่งเจรจากันเรื่องเว็บไหนแตะได้เว็บไหนแตะไม่ได้และที่สำคัญตำรวจระดับนายพลที่พี่ชูวิทย์พยายามเลี่ยงไม่พูดถึงคนหนึ่งเกษียณแล้วเป็นคนสนิทพี่ชูวิทย์เองผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่อีกคนไม่ใช่ตำรวจแล้วพี่พูดความจริงครึ่งเดียวคนนี้มีตำแหน่งสำคัญเกี่ยวกับการปราบปรามพนันออนไลน์ซึ่งถ้าสังคมรู้ว่ามีตำแหน่งอะไรคงช็อกกันทั้งประเทศช็อกแรกคือคนนี้มาเกี่ยวข้องกับแก๊งพนันออนไลน์ได้ยังไงช็อกที่สองก็คือทำไมพี่ชูวิทย์ต้องปกปิดผมว่าพี่ควรจะเปิดเผยความจริงต่อสาธารณชนนะครับว่าคือใคร
ถือว่าทำเพื่อชาติเหมือนที่พี่พูดมาตลอดผมจะได้เลิกคลางแคลงใจในตัวพี่สักทีว่าเบื้องหน้ากับเบื้องหลังมันต่างกันสิ้นเชิงแต่ถ้าพี่ไม่กล้าแฉเพราะรับอะไรเข้ามาแล้วไม่เป็นไรอาทิตย์หน้าผมจะเปิดแทนพี่เองแบบไม่มีกั๊กไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงอะไรทั้งสิ้นเรียกว่าสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นกันไปทั้งบางเลยทีเดียวนะคะสำหรับการออกมาแฉของทนายตั้มในครั้งนี้และคนที่สั่นสะเทือนมากคือคุณชูวิทย์นั่นเองค่ะครับผมก็ดูท่าจะเป็นหนังยาวยาวค่ะคือต้องมองผมมองข้ามไปเป็นประเด็นปรากฏการณ์ทางสังคมนะค่ะกรณีนี้เนี่ยมันมีคนบอกว่าคุณชูวิทย์เป็นโรบินฮูดอ๋อเหมือนโจรกับใจเอาเงินบริจาคเอาเงินที่ขโมยมาไปให้กับผู้ยากไร้อันนี้คือในเรื่องโรบินฮูดนะคะใช่แต่บางคนก็มองว่ามันเป็นวลีเก่าที่ทักษิณเคยสร้างไว้โกงไม่เป็นไรขอให้แบ่งกันค่ะมุมมองมันมีสองมุมมองนะถ้าคุณชูวิทย์เป็นข้าราชการเนี่ยตอนนี้โดนสอบหนักแล้วเพราะถ้าว่าคุณทำผิดคือความผิดสำเร็จแล้วคือไปรับเงินมาแล้วรู้ด้วยว่าเป็นเงินทุนสีเทาใช่ฮะจะคุณจะบริจาคก็ได้นั่นไม่เกี่ยวแล้วค่ะอันนี้คุณชูวิทย์ไม่ใช่ข้าราชการฉะนั้นเนี่ยก็อ้างคุณชูวิทย์เนี่ยถามว่าฟังขึ้นไหมนะฮะว่าคุณไปรับเงินสีเทาคุณไปโจมตีทุนสีเทาแล้วคุณไปรับเงินสีเทามามันย้อนแย้งมากเลยคุณบอกว่าเอาบริจาคคือไอ้เรื่องจำนวนเนี่ยมันไม่มีใครรู้นะฮะแต่ผมคุยกับนักข่าวสายตำรวจที่เขาคุยเรื่องนี้มาเนี่ยเขาบอกว่าไอ้พวกนี้เนี่ยถ้าจ่ายก็6ล้าน10ล้านเนี่ยน้อยไปเขาบอกว่าก็จ่ายกันเป็น5 60ล้านค่ะเพราะว่าปกติเขาก็จ่ายกันอย่างนี้อยู่แล้วจะให้ใครนะอีกเรื่องนึงนะฮะแต่ก็จ่ายแบบนี้อยู่แล้ว5 60ล้านก็ไม่ได้จ่ายทีละ3ล้าน4ล้าน5ล้านนะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเลขพวกนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะอย่างคุณชูวิทย์บอกว่ามันก็มีแค่เนี่ยที่เขาไปบริจาคแต่ที่นอกเหนือจากนั้นมีหรือเปล่าเราไม่รู้เพราะว่ามันไม่มีใครรู้มันก็รับรู้กันอยู่แค่คนให้คนรับนะฮะฉะนั้นเนี่ยที่คุณสิทธาออกมาว่าเดี๋ยวจะมีหนังภาคต่อภาคต่อออกมาเนี่ยนะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะเพราะว่าจะปักเชื่อใจเชื่อใคร 100% ตอนนี้ยังไม่ได้นะก็ต้องรอดูต่อไปว่าเดี๋ยวคุณชูวิทย์จะว่าไงต่อเรื่องนายตำรวจที่ว่าเนี่ยคือใครเป็นยังไงนะคือถ้ามันแฉออกมาแล้วมันกลายเป็นว่าลึกลงไปเรื่อยๆเนี่ยคุณชูวิทย์จะดิ้นกับลำบากนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่าหลังจากนี้เนี่ยคุณชูวิทย์ก็เตรียมรับจะต้องเป็นฝ่ายรับบ้างนะหลังจากที่เป็นฝ่ายลุกมานานจะดูเป็นเรื่องดราม่าทางสังคมก็ได้ฮะดูสนุกขำๆก็ได้นะหรือจะมองไปเป็นเรื่องการเมืองได้ไหมก็ได้นะจะมองเป็นเรื่องทางสังคมเรื่องศีลธรรมอะไรก็ได้แต่ปรากฏการณ์นี้มันจะสอนคนไทยเองว่าเวลาคุณมองคนเนี่ยนะมองเลยว่าไอ้คนนี้มีเงินแล้วก็สามารถเอาเงินไปโน่นไปนี่ได้แล้วก็ไปยกย่องว่าเห็นไหมเนี่ยเขาได้เงินมาแล้วไปบริจาคจริงๆคือไปมองเบื้องหน้าอย่างนั้นไม่ได้นะเพราะว่าเงินที่รู้แล้วว่าเป็นเงินสีเทาแล้วเอาไปบริจาคเนี่ยผมมองว่าเป็นคนที่ไม่มีศีลธรรมเลยไปทำอย่างนั้นนะคุณอย่าเอาเงินอย่างนี้ไปบริจาคให้โรงพยาบาลนะฮะถ้าเงินรับมาเนี่ยคุณต้องคืนตำรวจตั้งแต่ต้นหรือว่าคุณไม่รับเลยไม่ใช่รับมาแล้วมาอ้างว่าเป็นบริจาคไม่รู้จะคืนยังไงอันนี้ฟังแล้วงงนะหลายคนงงกับเรื่องนี้ฟังแล้วไม่ขึ้นคืออันนี้เป็นข้อด้อยของคุณชูวิทย์ที่ฟังแล้วไม่ขึ้นเลยคุณไปรับเงินมาแล้วไปบริจาคเพื่อคุณจะเป็นโรบินฮูดอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ใช่นะฮะโดยยิ่งตัวเองแฉเรื่องทุนสีเทาเลยนะใช่ใช่คือมันยิ่งไม่ควรรับฟังไม่ขึ้นใช่ฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูต่อว่าคุณชูวิทย์จะว่าไงต่อหลังจากเนี้ยก็หลังจากเนี้ยคุณชูวิทย์จะเป็นฝ่ายรับนะฮะรับไปดีแล้วกันเพราะผมดูแล้วมีคนจองกระถินเยอะกว่าโอ้เยอะค่ะโอ้อย่างพรรคภูมิใจไทยนี่คุณชูวิทย์ก็จองล้างจองผ่านกันอยู่พอสมควรนะคะแล้วก็ยังมีการแฉอะไรมากมายก่อนนะนี่คือพูดจริงๆคุณชูวิทย์เนี่ยเริ่มต้นมาดีนะที่ประกาศหอมตั้งแต่เรื่องพับจินหลิงตู้ห่าวอะไรต่างๆแล้วก็มีการออกมาแฉหลายๆเรื่องเป็นมากเป็นผลแต่ช่วงหลังนี่ชักเป๋ไปเยอะทีเดียวโดยเฉพาะพอทนายตั้มออกมาแบบนี้นะคะก็อย่างทนายตั้มเนี่ยก็มีการพูดเหมือนกันว่าทนายตั้มรับงานใครมาอันนั้นก็ผมก็ไม่รู้ว่ารับงานใครมาอันนี้ก็ต้องแต่เอาว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ปรากฏเบื้องหน้าเนี่ยนะว่าสิ่งที่ทนายตั้มพูดเนี่ยผมมองว่ามันยังมีอีกหลายขยักไม่ใช่จบแค่นี้นะฮะทีนี้ฝากอันหนึ่งที่คุณชูวิทย์เคยพูดก่อนหน้านี้เป็นเดือนแล้วว่าคุณชูวิทย์จะแฉเรื่องคุณเศรษฐาด้วยหลังจากที่แฉพรรคภูมิใจไทยนะ
ตอนนี้ยังไม่พูดเลยสักคำนะก็รอฟังอยู่ว่าเมื่อไหร่จะแชร์นะครับผมค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราแล้วก็นำมาขมวดฝากกันในวันเสาร์นี้กับพี่ประกาศหอมคุณชัดชัยนามตาปีนะคะบรรณาธิการและเจ้าของคอลัมน์อ่านเอาเรื่องในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะพร้อมทั้งดิฉันศรีนาผู้เอี่ยมและทีมงานของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์และที่ขาดไม่ได้เลยPTT กรุ๊ปเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันวันนี้ห้องข่าวไทยโพสต์สุดสัปดาห์เราสองคนลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโลกของเรามีสถิติใหม่เกิดขึ้นทุกวันสถิติที่จะเปลี่ยนพวกเราให้ไม่เหมือนเดิมปตท.เร่งปรับกระบวนการผลิตลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเร่งเปลี่ยนสู่ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเร่งปลูกป่าเพื่อดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้แน่ใจได้ว่าเราจะมีโลกที่ดีขึ้นกว่าเดิม PTT Net Zero เพื่อโลกที่ยั่งยืน